ว่าถ้าของภัยกุมารเนี่ยแท้ๆเนี่ยควรจะเล่นรุ่นไหนสี่องค์นี้เป็นจตุรเทพคือชั้นยอดนะสมัยก่อนนะคุณนิวัฒน์เนี่ยเป็นคนออกทุนสร้างพระเยอะนะแกทำบุญแล้วแกก็เอาพระเนี่ยไปแจกก็รุ่นนี้แกก็เอาไปแจกกับคนที่ซื้อรถแกซื้อรถแกแจกพระองค์หนึ่งซื้อรถแกก็แจกพระองค์หนึ่งตอนหลังคนก็มาขอหมดตอนหลังแกก็ขอร่วมสร้างในพิธีปี17อีกพิมพ์หนึ่งก็คือพิมพ์หลังยันปิดตาหลังยันน้ำเต้ายันจุคุณนอคุณนิวัฒน์ในแกก็แบบยังศรัทธาอยู่กับทางจุคุณนอด้วยก็ขอแกะเป็นพิมพ์หลังยันน้ำเต้ามาร่วมในพิธีปลุกเสกตอนสร้างปิดตาหลังยันห้าเนี่ยแกจะมาสร้างพร้อมๆกับเหรียญกับพระปิดตาหลังยันห้าแบบเนี้ยคุณนิวัฒน์เนี่ยแกประมูลพระที่วัดเนาะเพื่อเอาเงินเข้าวัดหรือเงินพระองค์นั้นน่ะมูลค่าประมาณสักแสนกว่าแกประมูลไป 4-5 แสนเนี่ยก็คือในขุนแผนยุคต้นเนาะเนี่ยคือหลังจากที่พูดถึงว่าภายเดียวภายคู่หัวเล็กไอ้หัวโตแล้วก็สิวลีแล้วก็จะมีเนี่ยหัวเล็กเนี่ยซึ่งเป็นพระที่สร้างก่อนขุนแผนเล็กขุนแผนใหญ่แล้วถึงจะมาขุนแผนใหญ่สององค์นี้จะเป็นขุนแผนใหญ่เนื้อชมพูเนี่ยสององค์นี้ก็จะเป็นขุนแผนใหญ่เนื้อชมพูแต่สีไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยพิมพ์นี้เขาถ้านั่นเขาเรียกสีอิฐอันนี้จะเป็นยุคต้นกว่าพิมพ์ยังไม่ได้มีการแต่งพิมพ์จะตื้นแล้วก็ไม่คมชัดไม่เต่งตึงเหมือนพระยุคหลังๆคือขุนแผนใหญ่เนี่ยมีการสร้างหลายวาระกดแล้วแต่งพิมพ์คนที่แกะบล็อกครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นครูอะไรอยู่ครูอะไรนะครูดุดครูดุดเป็นอาจารย์อยู่เทคนิคครูเทคนิคเป็นคนแกะพิมพ์นี้ใช่แกะพิมพ์พวกเนี้ยแกะพิมพ์เนื้อยุคแรกๆเนี่ยเราบอกกันว่าพระหลวงปู่ทิมเนี่ยชาวบ้านแกะก็จะแกะบล็อกไม้ก็เป็นบล็อกหินมิโกนเอาหินมิโกนหินลับมีดอะไรเงี้ยมาแคะมาแกะไปพิมพ์พระมันก็จะไม่ได้ความคมมากนักต่อมาเนี่ยครูดุดเนี่ยแกเป็นคนเอาไปแกะเป็นบล็อกทองเหลืองได้ความคมชัดขึ้นแล้วก็มีการแต่งพิมพ์มาเรื่อยๆนะบล็อกทองเหลืองก็ยังมีการแต่งพิมพ์ให้อกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนยุคหลังๆสุดเนี่ยบล็อกนิยมเนี่ยขุนแผนใหญ่บล็อกนิยมเนี่ยอกจะเป็นก้ามเลยมือเนี่ยจะช้อนเป็นแบบซ้อนกันเนี่ยมือเป็นช้อนลำนิ้วแอนเลยแต่ยุคแรกๆมันจะตื้นไม่ค่อยเห็นความคมตรงนั้นแล้วต่อมาคือในยุคเดียวกันก็คือขุนแผนเล็กกับขุนแผนใหญ่เนาะขุนแผนเล็กเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายเนื้อเนาะที่นิยมกันมากก็จะบอกว่าเนื้อว่านดอกทองนี่จะเป็นสีเหลืองอันนี้ผมไม่มีอ่ะเพราะว่าเนื้อว่านดอกทองเนี่ยเขาบอกว่าสร้างกันแค่22องค์โอ้น้อยมากราคาซื้อขายกันเป็น 2-3 ล้านนะก็ลองมาก็จะเป็นพวกที่ผมเห็นแพงๆก็จะมีเนื้อว่านสบู่เลือดจะออกเนื้อดำๆหยาบๆแล้วก็จะเป็นเนื้อชมพูเนื้อเขียวอะไรพวกนี้ก็เนื้อขาวทาบอลการทาบอลก็มีบอลด้วยกันหลายชนิดบอลคุกบอลแต่ละลูกศิษย์แต่ละคนที่มากดพิมพ์ก็จะมีบอลของตัวเองมาทาเนี่ยบอลของคุณประชาก็จะออกส้มๆแสดๆบอลของคนนั้นก็จะออกสีตาฟางบอลตาฟางซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่คนอ๋อสีเนี่ยต่างกันมีต่างกันเพราะว่าบางเนื้อเนาะอย่างถ้าพวกเนื้อเดียวกันหมดไม่หมด
เนื้อถ้าเป็นเนื้อแก่ว่านเนาะถ้าว่านตะบูเลือดในว่านตะบูเลือดเนี่ยหรือเลือกพวกว่านเนื้อเขียวเนี่ยเขาจะเป็นผสมว่านที่เขาตำมาจากว่านนะเนาะอาจจะมีเหยาะสีไหมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าผมเห็นหลายองค์เนาะเหมือนผสมสีเข้าไปด้วยเนื้อว่านเนี่ยเนื้อที่แก่ว่านเนี่ยมันก็คือแต่ละคกเนี่ยของการตามพระผงเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำทีเดียวแบบโรงงานผสมแล้วมาตำเลยอันนี้ตำกันเป็นคกตำกันเป็นคกคกใช้คกตำผสมเนื้อมาเพราะฉะนั้นแต่ละครกก็สูตรผสมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันฉะนั้นพระหลวงปู่ทิมอ่ะถึงจึงมีหลายเนื้อที่บอกว่าเนื้อยานัดเนื้อกยาศาสตร์ยุคแรกเลยคือเนื้อกยาศาสตร์เนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยผสมกยาศาสตร์แล้วยังเหนียวเหนอะหนานั่นนะพอปั๊มออกมาแล้วจะย่นแล้วแตกเป็นย่นย่นลอยๆเนี่ยกว่าจะได้เนื้อที่ลงตัวเนื้อกยาศาสตร์สวยๆเนี่ยผมขายไปเมื่อปี2ปีองค์ในเนื้อกยศาสตร์ซึ่งติดที่1มาหลายงานน่ะนะ 2-3 งานส่งที่พัทยาส่งที่ระยองส่งที่ไหนเนี่ยผมก็ติดที่1มาตลอดนะองค์นั้นสวยมากถ้าไปดูในเฟซของผมเนี่ยก็แบ่งบูชาเข้าไปละเพื่อนพวกพ้องแบ่งกันไปเนื้อกยศาสตร์ยุคต้นเนี่ยถ้ายุคแรกๆเลยอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อกยศาสตร์เนี่ยบางองค์ยันไม่ติดหน้าติดสวยหลังไม่ติดยันบางองค์หลังติดแต่ติดแล้วแตกๆเพราะว่าการผสมเนี่ยเนื้อในยุคนั้นเนี่ยบางทีใส่น้ำตาลใส่กระยาศาสตร์เข้าไปเยอะมันก็จะแฉะกระยาศาสตร์ที่กินเนี่ยนะใช่ๆที่เขาเรียกเนื้อกระยาศาสตร์เนี่ยเขามีส่วนผสมของกระยาศาสตร์อ๋อก็จะมีน้ำตาลและกระบอกอะไรพวกนั้นใช่ๆก็ตามเหมือนกับการทดลองทำครั้งแรกๆแล้วก็เอากยาศาสตร์เข้าไปผสมนึกว่ามันจะเหนียวจะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เรียกว่าเนื้อกยาศาสตร์หลังๆก่อนพอเนื้อกยาศาสตร์ก็มียุคเนื้อว่านเนี่ยเนื้อว่านแบบองค์เนี้ยแบบเนี้ยองค์เนี้ยเป็นเนื้อเขียวแก่ว่านแบบนี้เนาะถ้าเราลงกล้องเนี่ยเราจะเห็นเนื้อของพระเนี่ยจะฟูไม่เหมือนกับเนื้อปูนแห้งๆอันนี้เนื้ออะไรนะครับอันนี้เนื้อเขียวเนื้อเขียวเนื้อเขียวจะแก่ว่านแก่ว่านเนี่ยผมจะเคยโพสต์ไว้ว่าแก่ว่านไม่แก่ปูนเนื้อจะไม่เรียบตึงเหมือนกับพระแบบเนี้ยถ้าแก่ปูนเนี่ยถ้าพระแก่ปูนมันก็จะเป็นแบบตึงเรียบแบบเนี้ยตึงเรียบเลยผิวตึงผิวตึงเรียบอันเนี้ยมันจะแก่ปูนเพราะเวลาผสมปูนผสมตังอิ้วอะไรกันผสมไปแล้วเนี่ยตำออกมาแล้วมันแห้งสนิทกดพิมพ์ก็ได้เรียบได้ตึงแต่อันเนี้ยถ้าส่งกล้องแล้วเราจะเห็นว่าเนื้อพระเนี่ยเขาฟูย่นย่นส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากการผสมเนื้อซึ่งต่างกันเป็นพระผงภัยกุมารเรียกว่าพิมพ์จันลอยรุ่นแรกThank you.